สอบเพิรววันนี้เร,เริ่มต้นพาไปที่อุดรธานีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำทัพประกาศความพร้อมจัดงานพืชสวนโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นะครับที่จังหวัดอุดรธานีในงานประชุมประจำปีสมาคมพืชสวนโลก76 AIPH Annual Congress ครับ โดยนายวันชัยคงเกษมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางอุรสามงคลนาวิกครับเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงวอสอประเทศโปลแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมนำข้อเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศกว่า100คน โดยจังหวัดดุดรนธานีได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนความคืบหน้าด้านพื้นที่71เแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมภาคเอกชนทุกด้านผ่านวิดีโอและพรีเซนเทชันในงานประชุมประจำปีสมาคมพูชสวนโลก76 a i p h a n n u a l Congress ที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์พร้อมกับยืนยัน ว่าจังหวัดอุดรดธานีพร้อมให้การต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิก AIPH ในการสำรวจพื้นที่ไซส์ s เ e c ชั o นครั้งที่2ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ที่สวนสาธารณะนองแด่ตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับ ท่านีน้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564จำได้ไหมมีการอนุมัติหลักการในจังหวัดอุดรธานีให้จังหวัดดำเนินงานโครงการประมูลสิทธิ์งานมากมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569แล้วก็มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่4มกราคม2565อนุมัติกรอบรบงบประมาณน,นะครับ2,500ล้านบาทกอปรอกับสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ได้ประกาศคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหาการรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ระดับ B เพื่อเป็นการเตรียมความพร,ร้อมเมืองและก็เส้นทางเข้าสู่พื้นที่บริเวณดังกล่าวงานพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นจัดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองแดงมีระยะทางกว่า8กิโลเมตรครับ จังหวัดอุดรธานีจึงจัดทาโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นคิกออฟเตรียมความพร,ร้อมขับเคลื่อนการจัดมาการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569เพื่อเตรียมเมืองและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บริเวณจัดงานให้มีความสวยงามร่มรื่นด้วยความสวยงามของดอกไม้ที่เปลง่งเบ่งบานตลอดเส้นทางจากตัวเมืองไปสู่บริเวณจัดงานนั่นเองนะครับ